เจอจุดหมายปลายทางแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับคือหัวใจที่เราตามหาที่เราจะเอาไปทำจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางในนาข้าวกันก็เหนื่อยสักหน่อยครับมาลองมาดูดิยากไม่ยากกว่าจะได้มันมาเนี่ยปึ๊บโอเคว้าไม่มีครับเพื่อนเพื่อนเฟลอันนี้เพิ่งก่อใหม่ครับเดี๋ยวไปหาที่ไหมผิดหวังครับเพื่อนเพื่อนขุดไปก็เจองูเห่าไปครับนี่ได้ยินเสียงฟอฟอฟอไหมย้ายไปดูที่ไหมกันและแล้วเราก็เจอเป้าหมายที่แน่นอนแล้วครับเพื่อนๆหลังนี้มีแน่นอนครับจ้าวปวกที่เราตามหาก็นี่ครับมันจะอยู่ตื่นครับปีนี้ดูลักษณะแล้วน้ำน่าจะมากเนี่ยครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะโอ้ฮายดีดดีดดีดวิ่งเลือดเลยถุงมือมีไม่เอาอ่ะตัดตัดถุงมือแล้วมั้งเอาแค่นี้นะละตัวดูดดูขนาดนั้นอันนี้ผมจะพามาให้เพื่อนๆดูว่าที่ผมมักก่อนหน้านั้นไว้ว่าหน้าตาเป็นยังไงของจ้าวปวกอันนี้จะมี3ส่วนครับถังนี้นะส่วนที่1ก็คือจุลินทรีย์จ้าวปวกแล้วก็ลำนะครับลำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปลาครับเพื่อนๆผมก็ใส่ไปในถังนี้เลยครับปลาเศษปลาที่เขาเลี้ยงในบ่อแล้วมันน็อกน้ำตายครับก็เลยเอามาใส่ไว้ในถังนี้มันเลยทำให้สีของจุลินทรีย์เจ้าปวกมันแปลกๆนิดนึงครับตรงสีที่เป็นสีน้ำตาลที่ผมเขียนนี่มันจะเป็นไขมันของปลาครับเพื่อนๆครับนี่ลำครับเพื่อนๆผมซื้อมา10กิโลเนี่ยลำ10กิโลครับแล้วก็คุด จับปวกได้แค่นี้เองครับไม่เห็นเห็นไหมนี่จับปวกได้มาแค่นี้เองครับเพื่อนๆถามว่าพอไหมพอครับนะพอนี่ก็นี่ครับจ้าปวกเดี๋ยวนี่ก็คือน้ำ200ลิตรครับที่นี่คือวิธีการมักโง่ๆเลยครับคือไม่ต้องมีขั้นตอนพิธีรีตองอะไรเยอะนะครับง่ายๆอย่างนี้แต่ได้ผลก็ฟางข้าวเลยแหละสิ่งแรกเลยแล้วก็เราก็ต้องใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนครับเพื่อนๆลำอันนี้จ้าวปวกครับจริงๆผมตั้งใจจะให้เพื่อนๆเห็นเฉยๆนะครับว่าหน้าตามันเป็นไงครับเพื่อนๆจ้าวปวกอ่ะนะแต่ว่าในส่วนของผมเองอ่ะถ้าเกิดว่าจะขยายต่อจริงผมก็ใช้น้ำเชื้อเดิมครับ
ต่อเชื่อไปมันก็ใช้ได้ครับนี่ผมต้องการจะให้เพื่อนๆเห็นว่าหน้าตาของเจ้าปลวกเป็นไงครับเนี่ยมันจะเป็นสีอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับนะทีนี้ผมก็จะเอาไอ้ตัวนี้ครับผสมลงไปนะครับในการบี้ก่อนเสร็จแล้วก็นี่ครับไม่ต้องยุ่งยากแล้วมันก็ได้ผลด้วยครับก็เทลงไปเลยแค่นี้แหละครับคนครับนะเสร็จแล้วก็คนนี่คนค่อยๆคนอย่างนี้ครับปลายข้าวมันยังไม่อิ่มตัวก็ต้องให้ปลายข้าวมันอิ่มตัวก่อนครับแล้วก็ตอนนี้มันยังฟูอยู่แต่มันก็ค่อยๆตกลงไปอยู่ข้างล่างกลิ่นมันจะลักษณะกลิ่นอันนี้มันจะผิดกับน้ำมักปลาครับเพื่อนๆกลิ่นอันนี้มันจะไม่เหม็นเน่านะแต่มันจะออกเปรี้ยวๆครับกลิ่นมันจะออกเปรี้ยวๆข้อแตกต่างระหว่างการใช้ลำกับใช้ปลายข้าวเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าเวลาเราเอาไปใช้นะเพื่อนๆมันถ้าเป็นปลายข้าวมันกองง่ายเอาน้ำไปยศใส่ถังแล้วมันไม่ค่อยตันไอหัวยศอะที่เวลาเราย่ำแล้วก็ค่อยๆยศน้ำมักอะนะแต่ถ้าเป็นลำเนี่ยมันตันง่ายเราต้องคอยเขย่าครับนี่ก็คือข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบระหว่างอาหารเลี้ยงเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อครับนี่ก็เดี๋ยวอีก1สัปดาห์เดี๋ยวก็จะมาเปิดทางให้เพื่อนๆดูครับว่าหลังจากที่เมื่อกี้ใส่เจ้าปลวกไปแค่1ยิบมือครับว่าต่อไปผลมันจะออกมาเป็นยังไงครับนี่ก็ผมก็คนแล้วก็จริงๆต้องปิดฝาครับเพื่อนๆนะปิดฝาก็เราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ครับถ้าบริเวณนี้มันไม่พุกพันไม่มันปลอดเชื้อมันไม่โดนแสงมันไม่อะไรจริงๆไม่ต้องปิดก็ได้ครับเพื่อนนะไม่ต้องปิดก็ได้นะก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละครับ1สัปดาห์เดี๋ยวมาเจอกันที่นี่